ครับรู้จักที่นี่ได้ไงครับน้องสาวน้องสาวเราค่ะน้องสาวเราเอาแล้วตั้งแต่เราเขามาจากรุ่นอะคนที่ค่ะสปป.ด้วยแล้วก็คนที่อยู่ออสเตรเลียด้วยเลยรู้จักกันมาจากสปป.ของหนูน่ะคนไทยค่ะโอเคภูมิแต่น้องหนูน่ะลาวภูมิแพ้ค่ะภูมิแพ้ขอความเชื่อมค่ะเขาเวลาเดินขึ้นและลงบันไดใช่ค่ะโอ้ยสบายมากโอ้โหไปเล่นฟิตเนสประจำด้วยอันนี้เพิ่งเริ่มค่ะโอ้ยเสียค่าเท่าไหร่9,000เก้าพันเฉลยกี่ครั้ง12สิบสองครั้ง9,000ค่ะ12ครั้ง9,000นี่ค่ะน้องหนูมันครั้งละ800-900บาทประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นโอ้แพงค่ะไปหายใจเอาในห้องเขามันได้ได้ไหมล่ะเพิ่งจะไปแค่2คนเองค่ะแล้วหนูก็หยุดมา2วันแหละ2อาทิตย์แหละไม่ค่อยสบายเลยไม่ได้ไปแล้วติดธุระก็ด้วยไม่ได้ไปครับชั่วกำลังกายกลางแจ้งได้ที่ไหนครับเมื่อวานหนูก็เลยลงไปในน้ำเองทำเองตามที่เขาสอนมาหนูก็เอามาทำเองในฟิตเนสที่ฟิตเนสเนี่ยเขาสอนหนูมาแล้วหนูก็มาทำเองที่บ้านที่คอนโดหนูมีค่ะโอเคก็ได้วิธีการขอวิธีการครับปกติว่ายน้ำเป็นไหมไม่เป็นหนูเป็นทำไม่เป็นมูจะทำงานกันนะโอเคเอาล่ะมาถึงนาทีนี้อยากให้ช่วยอะไรก่อนหนึ่งนี่เลยค่ะโอ้โหของแล้วหนูเวลาขึ้นบันไดแล้วตะปัดตะปีโอเคโปรดสังเกตค่ะโทษค่ะดูในความมหัศจรรย์เกิดขึ้นแค่นี้ก่อนค่ะออเดอร์ออเดอร์ค่ะก่อนก่อนค่ะดูพลังงานบริสุทธิ์จะทำงานหายใจอย่างเดียวสังเกตตัวเองยิ่งทำตัวอ่อนเป็นเป็ดได้ยิ่งดีเป็นปลิงเท่าที่ดูหัวไหล่จะเบาโจ๊กโทษครับยอมเอฟนั่งให้ตรงอย่าเชื่อมโยงกันนะโทษครับนี่จะไม่ปวดปวดหัวเข่าได้ไงหัวเข่าจะให้ปวดได้ไงจับหัวแต่หายปวดเข่าโอ้ก็เกินไปแล้วลุงดีมากมันถูกเส้นไหมนี่แหละภูมิแพ้แหละให้ด้วยกระตุ้นภูมิไม่แพ้จะเนี่ยเนาะมันภูมิแพ้จังต่อไปจะได้ภูมิแพ้กลับบ้านโทษครับโทษครับสังเกตเปรียบเทียบ before after โทษครับนี่แน่ยอมถามว่าตาสว่างดีไหมยอมกระดินเลยยังไงแขนชาแขนชาเลยเอารูปแป๊บเดียวหายมันวิ่งใช่ชา
เอฟ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 ถามว่าหาชายาน่ะยังยังไม่เป็นไรเดี๋ยวหายแอนเย็นมันวิ่งพลังงานมันวิ่งโฟลว์โฟลว์เอเนอร์จีโฟลว์มันไปปรับเซลล์ให้ใหม่เซลล์ร่างกายจะลำเลียงให้เป็นระเบียบโทษครับจึกช่วยหายใจก่อนโทษอันเดียวปุ๊บนิดเดียวดีมากผมสังเกตเขาคอยดูเขาจะหายโทษครับหายชาอย่างมือโอ้คืออะไรวูบวูบเลยวูบเนี้ยสบายไหมล่ะสบายวูบสบายหรือว่าวูบวูบสบายหัวไม่มึนไม่มึนโอเควูบสบายเนาะค่ะได้รับพลังงานพลังงานช้างเว็บดูของเขาจะหายอยู่ขอสังเกตหายจริงไหมครับอุ๊ยเจ็บขยับสิหายจริงปะขยับสิแรงแรงเลยเพื่อนจะได้รู้ว่ามันจะหาข้อตานได้ทันทีไม่ดังแปลว่าเขายังชั่วดีขึ้นบันไดจะดังไหมเนี่ยดีไม่ดังขึ้นบันไดจะได้ไหมเนี่ยไม่รู้ยังต้องไปลองขึ้นช้างลงม้าเลยสบายเบาไหมสรุปได้เบาไหมเบาค่ะผมบอกว่าหายปวดจริงไหมยังไม่รู้ไม่ใช่ต้องรู้สิครับยังรู้สึกตัวรู้สึกเจ็บตอนตีเมื่อกี้นี่แต่ตอนนี้หายยังแต่ไอ้ดังมันยังไม่ดังอ่ะเห็นชัดๆนะแปลว่าขึ้นบันไดคราวนี้สบายเลย คิดว่าคาดว่าเป็นเช่นนั้นค่ะเพราะว่าถ้ามันเบาที่นี่เพราะไม่เคยเบาอย่างนี้มาก่อนค่ะประมาณนั้นดีกว่าใช่ใช่ใช่มันมีข้อเปรียบเทียบไม่เคยเบาหัวเข่าเช่นนี้มาก่อนตอนนี้เบาวิวเพราะฉะนั้นเย็นวันนี้ขึ้นบ้านลงบ้านน่าจะไม่หนูอยู่ชั้น23นะชั้นเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกมีบันไดขึ้นก็แล้วกันบันไดหนีไฟจำไม่ได้โอ้ยแค่2 3ชั้นก็พอแล้วต้องวิ่ง23ลงมาชั้นล่างเกินไปแล้วลองไงได้วิ่งขึ้นวิ่งลงเลยใช่ไหมล่ะมันทำได้ฉะนั้นแหละถ้าหากว่าเรามีพละกำลังเห็นไหมเขาวิ่งขึ้นอะไรที่ประตูน้ำชื่ออะไรขายอาหารค่ะใบหยกเขาวิ่งขึ้นตลอด48ชั้น84ชั้นเขาวิ่งตลอดเราไม่ใช่ตรงนั้นเราขึ้นแค่มาหนูอยู่ตรงข้ามกันค่ะเหรอค่ะหนูอยู่ตรงข้ามกับใบหยกของที่ขายเคยเลยหอยทอดผัดไทยแล้วก็ก๋วยจั๊บค่ะทำทันไหมเจ้าเนี่ยโอ้ต่างชาติเยอะต่างชาติเยอะคนจีนเยอะแทบจะไม่ทันเป็นศูนย์อาหารค่ะมีฝีมือสักอย่างนึงเนอะเอาท้องไปเนี่ยผมจะให้ท้องนะดูแบบเบาวิวนะครับดูน้ำหนักจะลดไปซ้ำไปนะไม่ได้นะพลังผมเนี่ยไม่ต้องขอสังเกตมันจะร้อนวูบเลยผมทำแค่นี้มันก็มาร่างกายจะคนละเรื่องเลยนะเห็นไหมมาก็ไม่ต้องมากเพราะพลังนี้มันไม่ต้องมากคนละเวอร์ชันเนี่ยคนละความรู้สึกเลยแค่นี้
เอาหอยทอดมาแรกก็ไม่ยอมเอาให้คะแนนตัวเองค่ะได้กี่คะแนนได้ร้อยเลยค่ะเดี๋ยวเชื่อเนาะเดี๋ยวเชื่อเลยอย่าเชื่อแก่หายปวดพอดูนะภูมิแพ้จะไม่มีแล้วต่อไปนี้เราจะแพ้เปลือกไม้ค่ะต่อไปนี้เราจะไม่แพ้อะไรเพราะเราไม่ชนะอะไรถ้าเราไม่เอาชนะอะไรเราก็จะไม่แพ้ไม่เป็นผู้แพ้อะไรจำภาษาเนี่ยน่าจำมากถ้าเราไม่เอาชนะอะไรแล้วเราก็จะไม่เป็นผู้แพ้คนไม่เอาชนะคนนั้นจะแพ้เช่นนักมวยตีกันบนเวทีต่างฝ่ายต่างชนะมันต้องแพ้สักครั้งหนึ่งโอเคไหมครับยกเว้นขอบทรายโอเคนะค่ะให้ปวดและแข็งแรงเห็นไหมค่ะเราต้องการมากเรื่องความแข็งแรงไม่สุขภาพล้วนๆเลยเนาะโอเคแจ๋วขอบคุณมากค่ะเอาล่ะเออวางปึ๊บ